ะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอาสวาพรสินใจดีนะคะต้องจำชื่อนี้ไว้ให้แม่นนะฮะมดยูอามูเลตค่ะนะเมื่อก่อนนี้ก็คือชื่อบุญยวันทุกวันนี้ก็ในเฟซมันก็ยังบุญยวันอยู่ดีอ่ะใช่ค่ะนะคืออยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะเปลี่ยนชีวิตอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยไปเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นอังสวาพรสินใจดีแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะครับในเรื่องราวของชื่อนะครับแต่ในสิ่งใดเนี่ยหลายๆคนตอนนี้เขาเชื่อคือเรื่องของดวงดาวใช่นะแล้วก็วันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่พระราหูย้ายค่ะพระราหูคืออะไรพระราหูไม่ใช่ดวงดาวนะฮะพระราหูคือเงาที่มากระทบโลกนะเงาที่มาจากพระอาทิตย์ส่องผ่านพระจันทร์แล้วก็ตกกระทบบนโลกนะครับแล้วก็พาดผ่านนะครับเราก็มีความเชื่อว่าเอ้ยราหูเนี่ยนะเวลาเราจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นตัวโจทย์สำคัญเลยมดว่าพระราหูนั่นแหละคือส่งผลให้เราโชคไม่ดีแต่จริงๆแล้วในมุมมองหลายๆอย่างเนี่ยมันในมุมที่มันไม่ดีมันก็มีมุมที่มันดีอยู่ด้วยอย่างเช่นอะไรคะการทำนายคะพี่อ้าวก็อย่างสมมติว่าเฮ้ยช่วงนี้ราหูมาเนี่ยนะมาค้นทรัพย์ทำให้เราเสียทรัพย์ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทำยังไงมันก็มีวิธีแก้ทางโหรทางโหราศาสตร์เจ็บไข้ได้ป่วยนะเสียเลือดเสียเนื้อก็ไปบริจาคเลือดมันก็ได้เป็นบุญพี่แล้วอันนี้ล่ะพระราหูเนี่ยนะคะที่มาทับเนี่ยดวงเนี่ยใช้เวลากี่เดือนแล้วคะประมาณจะย้ายออก1ปีครึ่งปีครึ่ง1ปีครึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วก็กำลังจะยกจากราศีสิงห์ไปราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในราศีสิงห์ก็จะมีอาการเดี่ยวดีใจอย่างที่อาจารย์พูดบอกเมื่อตอนเช้านะครับว่ายกออกแล้วมันก็ดีก็จะมีความสบายอกสบายใจแต่ว่ามันจะไปทับที่ราศีกรกฎมันไม่ใช่ใครแย่อยู่ตลอดเพราะนั้นเนี่ยเวลาหมุนเวียนไปรอบ12ราศีเนี่ยของราพระราหูเนี่ยซึ่งสถิตอยู่ณตำแหน่งตรงนั้นเนี่ย1ระยะเวลา1ปีครึ่งนะครับก็จะส่งผลให้กับดวงดาวต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องดูดาวแต่มันไม่ใช่เฉพาะว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้วคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันต้องดูดาวที่อยู่ไส้ในด้วยว่ามันจะไปโปรเทคยังไงมันจะมีอะไรหนุนด้วยมาเสริมกันมั้ยอ้าวบอกว่า8ให้ทุกข์ให้โทษแล้ว7กับ8มันเป็นคู่พิกัดถ้าเกิด2ดวงนี้มารวมกันลบๆมันก็จะเป็นบวกนะครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโหราศาสตร์นั้นมาตีความของดวงดาวให้เราได้ทราบกันให้เราได้เข้าใจกันถึงจะถูกถูกไหมค่ะนี่แหละถึงบอกว่าเราอย่าไปกังวลเราอย่าไปสนเราอย่าไปคิดมากก็มีกังวลบ้างนะคะพี่เพราะว่าพอบอกว่าช่วงไหนที่ดวงเราแย่ๆเนี่ยยอมรับนะคะว่าแบบมันก็แย่มันก็แย่จริงใช่นะแต่ในมุมเรื่องนะพี่มันจะมีเรื่องน่ะคือบางอย่างเนี่ยเรื่องที่มันมาเนี่ยนะคือไม่รู้มันประดังเข้ามามันประดังเข้ามาเอ้ย1 2 3 4 5จนแบบบางทีเรานะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันนะกันหนาอะไรแบบนี้เลยจริงนะคะพี่แต่มันก็คือเส้นทางเวลาเราจะดีแล้วก็จะมันก็จะดีโอ้ดีจนแบบว่าคุณเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยคุณก็ยังได้เลยอ่ะเรื่องจริงถ้าบอกว่าโหคนนี้นะบางทีนะทำงานอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วผมบอกว่าการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตเนี่ยพยายามอย่าขาดงานพยายามทำไปแม้ดวงชะตาไม่ดีเราก็ต้องทำให้มันดีคือมีงานเข้ามาทำไว้ทำไปเพราะว่ามันเป็นฐานไงของอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นบอกว่าอีกตอนช่วงนี้ไม่ค่อยดีอย่างเมื่อเช้านี่มีคุณสุภาพสตรีโทรมาช่วงนี้การเงินเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้โหมันไม่ค่อยดีเลยแต่
นะพ้นเดือนกันยาไปแล้วดวงชะตาของคุณจะดีแต่วันนี้คุณกลับว่าท้อแท้ไม่ทำอะไรเลยแล้วกันยามันจะดีได้อย่างไรแต่ถ้าวันนี้คุณลงมือทำแต่มันยังไม่ดีผลปรากฏมันจะออกในเดือนกันยายนมันต้องมีการวางแผนไงนะถึงจะไปได้ดีขึ้นคราวนี้ว่าดวงชะตาเนี่ยถ้ามันไม่ดีนะจะต้องเจ็บป่วยไข้เสียเลือดเสียเนื้อมดก็ไปบริจาคเลือดนะครับนะไปบริจาคเลือดมันก็เหมือนกับการเสียเลือดเสียเนื้อแล้วได้บุญด้วยสแตมป์ตอนนี้เขามีสะสมนะสะสมครบนะ100ครั้งเนี่ยไปรับพระราชทานเข็มฟรีอ๋อใช่ค่ะแล้วมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายใช่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สิทธิพิเศษครับผมนะนี่นะมดจะเล่าให้ฟังนะคะพี่บอกว่าอย่างตอนที่ในระหว่างตั้งแต่ปีที่แล้วของมดมานะคะจนถึงแบบกลางปีเนี้ยมดรู้ตัวเองเลยนะคะว่าคือมดแย่มากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องชีวิตครอบครัวอะไรคือหลายอย่างคือมันดรอปหมดเลยครับแต่อย่าลืมนะมดนะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายใช่มันเป็นตอนนี้มดอยู่ลัคนาราศีอะไรจำได้ไหมมดตุลราศีตุลเหรอใช่โอ้ยบางคนบอกว่าดีเลิศเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่แต่ว่าต้องหลังจากกลางปีไปแล้วทีนี้พอมดเข้ามากลางปีปุ๊บมดรู้ตัวเองเลยว่าชีวิตมดกำลังเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เหมือนแบบว่าวันนี้ดวงพอเข้ากลางปีว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเอ้ยฉันมีเงินเข้ามาเยอะแยะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แต่มันจะมีเรื่องของโอกาสจังหวะของคนที่เข้ามาหาเราใช่ไหมคะใช่ฮะซึ่งว่าเคยอัพลง Facebook บอกว่าคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยบางคนก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราแต่ผมไม่ใช่นะก็จะเป็นของฝันฮะผมไม่ใช่บทเรียนของคุณบทเรียนที่ดีๆก็ดีนะเป็นบทเรียนของนะแล้วก็มดจำได้ไหมตอนที่เจอกันเนี่ยผมแล้วชวนมดมาเนี่ยก็คือประมาณต้นปีใช่พี่ลิศชวนมดต้นปีแต่ยังไม่ได้มาคือยังไม่ได้เข้ามาทำเฮิร์ทอยู่เยอะเฮิร์ทเยอะต้องหักลงไว้แล้วล่ะ12โลเยอะแต่ก็เราก็ชวนกันมานะฮะแล้วก็จะร่วมงานกันตรงนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในปีในภายในปีนี้เนี่ยผมกำลังจะทำผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของตัวเองด้วยนะครับโดยได้รับการอนุเคราะห์เมตตาเลยนะต้องบอกเลยจากท่านอาจารย์ดร.วินชอยชมศรีกับท่านอาจารย์ดร.จินดาวันนะครับก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานที่เป็นชิ้นแบบสมบูรณ์เลยอ่ะค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับซึ่งเนี่ยมดก็ยังเร่าร้อนอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพอมันลงตัวปุ๊บเนี่ยมดก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไปทานนะครับพี่แล้วมันเป็นยังไงบ้างมีเรื่องแปลกอย่างนึงนะพอหลังแบบพอกลางปีปุ๊บของมดเนี่ยคือดาวพระเกศเนี่ยเข้ามาอยู่ในลัคนาราศีตุราศีของมดครับผมถูกไหมพี่ใช่ไหมว่างานที่มดไปคุยอ่ะครับคือมดแบบทำใจไปแล้วพอเขาพูดอย่างนี้เสร็จว่าไม่ได้แน่ในงานนี้คือแบบทำใจไปแล้วแต่มันกลับแบบว่ามันพลิกครับเพราะว่าดาวราศีดาวเกตเนี่ยนะถ้ารวมกันเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นดาวดวงหนึ่งเสร็จแล้วมันแบ่งครึ่งครึ่งส่วนข้างบนเนี่ยคือราหูตัวตัวหางเนี่ยมันจะเป็นพระเกศก็คือดาวหางนะครับพระเกศในความหมายตรงนั้นน่ะคือเป็นอะไรคือมันจะส่งผลให้กับตัวเราคือจะปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันทันใดคือทำอะไรรวดเร็วอ่ะเหมือนดาวหางอ่ะนะครับนี่แหละก็คือผลของดาวพระเกศนั่นเองนะครับนี่แหละฮะก็เลยมีผลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมดก็ไม่ต้องแปลกใจคือถ้าเราทำดีเป็นฐานนะไม่ต้องแคร์ใครว่าเขาจะด่าหรือว่ากล่าวไงแต่ให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและดีจริงๆแล้วเราทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่ขาดท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับทำบุญอย่าให้ขาดถึงบอกว่าเรามีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากนะครับไม่มีก็ไม่ต้องทำครับไม่ได้เดือดร้อนครับเขาก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าเรานะครับมีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นนะครับอย่าให้ตัวเราเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนอันนี้จะเป็นบุญนะครับแต่ถ้าทำบุญแล้วเนี่ยตัวเราเองเดือดร้อนอย่างเช่นใกล้ๆวันเปิดเทอมเอาเงินลูกไปเช่าพระเอาเงินลูกไปเที่ยวนะครับแทนที่จะมองดูว่าสิ่งไหนสำคัญหรือสิ่งไหนไม่สำคัญเนี่ยอันนี้แหละมันจะเป็นบาปถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้พระหลายๆรูปก็สอนมาอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะคะพี่วิทย์มดมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มดไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมเขาเรียกว่าผู้ที่ใช้พื้นที่สาธารณะอ๋อทราบครับที่เสาชิงช้าแถวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือบริเวณส่วนนั้นหลายๆท่านติดตามมดเนี่ยก็จะรู้ว่าทำไมมดถึงแบบไปลงพื้นที่แต่ตรงนั้นคือเราต้องเรียนรู้ชีวิตเขาคือวันนึงทุกครั้งเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราจะเจอคนไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บคนป่วยหรือคนที่แบบซึ่งเขาจะแบบว่ามาอยู่แถวนั้นกันบางคนก็ถูกจับตัวไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาต้องการจะเหมือนแบบว่าเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นให้มันดูเรียบร้อยแต่บางคนเขาก็ไม่มีที่ไปเขาไม่มีที่ไปเขาอยู่ตรงนั้นเขามีความสุขเราเคยถามเขานะคะว่าความสุขของพวกเขาคืออะไรที่อยากรู้ไหมความสุขของพวกเขาคืออะไรการที่เขาได้มาเจอกันแล้วเขาได้คุยกันจับกลุ่มได้คุยกันแบบมีเพื่อนมีอะไรคุยกันเช้ามาเขาก็จะออกไปหาของกินกันอย่างเช่นไปตามวัดไปเก็บของในขยะเพื่อที่จะไปขายมันก็ทำให้มุมมองคนหลายๆคนเปลี่ยนได้เป็นไงใช่มุมมองของมดเปลี่ยนไปทุกวันนี้มุมมองของมดเปลี่ยนนะคะว่า
บางทีอ่ะการที่เราเนี่ยจะมอบความรักให้กับใครสักคนนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ความรักจากใครคนนั้นมาตอนนี้เราเปลี่ยนละเลยการที่เราเอาความรักของเราเนี่ยไปกระจายให้คนเยอะๆมากๆไปมอบให้คนด้อยโอกาสใช่เราจะมีความสุขกว่าไหมปีนี้มดจะบอกว่าจะจัดปาร์ตี้กับพวกพี่ๆเขาที่สวิงชาใช่ไหมใช่ใช่ปาร์ตี้ของมดก็คืองานวันเกิดของมดนี่แหละอ๋อก็ให้เขาก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นี่คนเขาไปทำกันเยอะนะก็คือจะไปให้เข้ากล่องให้ไปทุกคืนเลยก็มีคนให้เพราะว่าสังคมเนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมคุณอยู่ในประเทศเมืองไทยนั้นเป็นคนที่โชคดีมากนะแม้ลำบากก็มีคนช่วยไปยังต่างประเทศไม่มีนะครับไม่มีอย่างนี้นะครับนะแล้วประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีคนประเภทนี้นะครับมีนะครับเยอะด้วยครับญี่ปุ่นเนี่ยเขานอนในกล่องนะครับลำบากเรื่องจริงครับลำบากกว่านะครับแล้วเย็นด้วยนะครับนะนี่ก็มีคนติดตามรับชมเยอะเลยตอนนี้ฮีวสินผมมาแล้วนะนะคุณทีวันนะครับแล้วก็คุณโอนะสิบโอนะก็เป็นลูกชายของอาโอนะครับนะคุณเบนนะครับคุณโอ๋บ้านสวนอันนี้ก็เป็นน้องที่น่ารักมากเลยอาจารย์เด่นนะครับนะไอเดนเดวิดใครไม่รู้นะแล้วก็น้องไก่วนิดาปรังสมบัตินะติดตามรับชมอยู่คุณทัพมรดกไทยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ประสูติไว้ในเตานะครับวัดถ้ำพุทธโกศีนะครับนี่พระอาจารย์ประสูติคุณรณภูมิติดตามรับชมอยู่นะครับพระอาจารย์สมศรีนะครับก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณอรวรรณนะครับคนโบราณอาจารย์เทพวายุก็ติดตามรับชมอยู่คนไร้ค่าก็ติดตามรับชมอยู่คุณฐานวัฒน์นะครับคุณกฤษณานะครับบอกกล่าวไม่หมดไม่เป็นไรนะครับคุณธนพัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณมากติดตามผู้ชมอยู่นะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนวันนี้เรามีของดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะของแจกวันนี้เนี่ยมดเขาเตรียมมาสบู่ถังเช่าแท้นะครับผมเนี่ยเตรียมมาเลยเป็นพระนะครับมงคลล้ำค่านะครับเป็นพระคงนะครับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับปีไหนคะของปี2500โอ้โห58ค่ะของสมเด็จพระญาณสังวรนะครับนะพระสังฆราชลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่พอครับแถมไปอีกแถมอะไรเอาพระทรงศักดิ์แบบของหลวงพ่อปานย้อนยุคมานะของวัดบางลำโคนี่ปีรุ่นโอ้ของเก่าเหมือนกันเนาะปีไหนคะปีสมโพธิ์คือฉลองราษฎร์50อ่ะฉลอง50ก็ย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วทรงหนุมานนะครับสวยเลยมีซองเดิมใส่ด้วยนะครับอันนี้เรามอบให้นะครับเป็นของที่ลึกจากทางรายการของเรานะครับมอบให้วันนี้นะครับคราวนี้วันนี้นี่นะ อยากรู้เหลือเกินว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็เป็นสัปดาห์งานเข้าพรรษานะครับผมก็มีโอกาสได้ไปตักบาตรดอกไม้มดก็พอเห็นภาพอยู่นะครับนะเราตักคนละที่ที่นี่ไปตักที่สระบุรีแต่มดไปตักที่วัดราษฎร์บพิตรบพิตรกับองค์สมเด็จพระสังฆราชใช่ค่ะนะครับนะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนี่จริงๆมดอ่ะนะมดไปตักบาตรดอกไม้เนี่ยนะมดไปคนเดียวนะมดจอดรถไว้ที่ข้างวัดสุทัศน์ใช่ไหมคะแล้วมดก็นั่งรถตุ๊กๆเนี่ยเดินทางมาไปที่วัดราษฎร์บพิตรก็ยืนรอแบบคือรอนานมากน่าจะประมาณ2ชั่วโมงกว่าเดินไปก็ถึงแล้วถ้าป่านั้นใช่2ชั่วโมงกว่าแล้วก็เราก็ยืนจนแบบเราได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งชื่อมดเหมือนกันมาคนเดียวเหมือนกันก็มาร่วมบุญกันเอาละครับคราวนี้ภาพตรงนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นภาพบางคนก็ได้ไปบางคนก็ไม่ได้ไปเอาไปว่าถ้าคนไม่ได้ไปชมภาพนี้ก่อนดีกว่านะครับประเพณีตักบาตรดอกไม้หนึ่งเดียวของโลกครับที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีครับผมไปชมภาพครับเนี่ยครับงานเทศกาลนะครับที่ผ่านมานะครับเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่9ผมไปตั้งแต่วันแรกเลยคือวันที่7ตอนช่วงบ่ายนะครับเขามีงานกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สามารถก่อนล่วงหน้าเลยนะฮะเพราะว่าพี่สามารถเนี่ยเป็นคนเอากล้องนะขึ้นไปถ่ายบรรยากาศก็คือเอาโดรนขึ้นไปนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยแล้วก็ของทททจังหวัดสระบุรีทททนี่ฝนตกทางเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ตกฮะที่เปียกนี่คือคนเขาล้างเท้าล้างเท้าพระครับนะนี่นะนี่เริ่มงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยก็มีขบวนแห่นะครับตามแบบสมัยโบราณก็คือตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมที่มาเจอนะครับรอยพระพุทธบาทนะโดยพรานบุญนะนี่ฮะเขามีเรื่องให้เล่าเยอะแยะเลยนะครับนี่ฮะเขาเลยมาท่านผู้ชมได้ชมกันเขาก็จำลองงานขึ้นมานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยนะมดก็จะได้เห็นว่าอ๋อเขาก็มีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีช้างแก้วม้าแก้วมานะมีขบวนแห่มานะครับมากราบรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเจอในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับพระเจ้าทรงธรรมเป็นใครค่ะเป็นลูกของใครหลายคนนึกไม่ออกค่ะถ้าคิดง่ายๆนะหลายๆถามพระเจ้าทรงธรรมมาจากไหนพระเจ้าทรงธรรมเขาก็ไปอ่านประวัติมาท่านเป็นบุตรของพระเอกาทศรถ
าทางนี้อ๋อเลยแต่เขาบอกว่าเจ้าสำนักเรารู้จักแต่ตรงนั้นเป็นน้องของพระเนรศวรพระนเรศวรมหาราชเนี่ยง่ายๆนะแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็ฟังเขาเล่ามาทีนึงแหละแล้วถึงมาเล่าต่อนะครับนี่ช้างเขาก็น่ารักมากเลยแป้งปากสีชมพูแป้นเลยนะน่ารักมากวันนั้นก็เจอนะครับผมไปนี่ก็ทันนะเขาก็พักกันอยู่นะครับคนที่ได้ขึ้นเสลี่ยงวันนี้นี่จะต้องเป็นมีครับนึกว่ามดจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีน้ำหนักมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาต้องแบบว่าเป็นเขาจำลองมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีโอกาสมีบุญนะที่ได้ขึ้นได้ทำตรงนี้นะครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นข้าราชการทหารในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้าราชการนะครับพ่อค้าประชาชนนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาช่วยกันหมดเลยนะครับอันนึงที่ผมเห็นในงานนี้นะก็คือความร่วมมือร่วมใจกันของคนในจังหวัดนะครับอยากจะให้ทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้มาช่วยกันนะแล้วก็ได้รับแรงจากลพบุรีมาช่วยด้วยนะมาช่วยงานด้วยนะครับแล้วก็บางช้างอยุธยาก็มาช่วยกันนี่ฮะเขาพร้อมใจกันแต่งกายย้อนยุคนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นคนในเขตพื้นเมืองของจังหวัดสระบุรีด้วยนะสวยงามน่ารักมากเลยนะครับพร้อมเพรียงกันทุกคนช่วยกันนะครับให้งานออกมาดีให้งานออกมาสำเร็จนะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับเวลาคนที่ไปนะก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายเลยเตรียมใจนะเอารถหาไปให้ได้ถึงที่เลยเขามีการตักบาตรอยู่ด้วยกัน2รอบนะครับก็คือรอบเช้า9นาฬิกาแล้วก็รอบบ่าย15นาฬิกาครับผม2รอบนะครับผมก็ไปรอบบ่าย15นาฬิกานะครับก็ทันนะครับในวันแรกก็จะมีการตักบาตรดอกไม้เนี่ยเพียงแค่ชุดเดียวก็คือช่วงบ่ายนะฮะเพราะตอนเช้าจะเป็นการเปิดงานนะครับนี่ฮะแล้วก็ความเชื่อของเขาเนี่ยอย่างดอกไม้ที่มาตักเนี่ยก็คือเป็นดอกชื่อว่าดอกข้าวพรรษาจะมีอยู่ด้วยกัน3สีเป็นไม้อยู่ในตระกูลพันธุ์เดียวกันคล้ายกับกระเตียวนะครับแต่ดอกจะแตกต่างกันเลยคือดอกสีเหลืองก็จะมีลักษณะเป็นฝอยนะครับดอกเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวงพุ่มเนี่ยเป็นพวงออกมาเลยก็จะเป็นดอกสีขาวคล้ายๆกับดอกผักตบนะแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงนะจะคล้ายๆดอกกล้วยไม้นะครับเนี่ยก็จะนิยมกันนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยหาดอกสีแดงมาใส่บาตรกับองค์พระเนี่ยเอาไปถวายลอยพุ่มด้วยบาตรนั้นจะได้อานิสงส์สูงมากนะครับนี่เขาว่างั้นนะเขาแบ่งเป็นเลเวลเลยนะแต่จริงแล้วดอกไหนก็ได้ครับปีนี้ดอกสีเหลืองสวยที่สุดนะครับนี่ฮะเป็นภาพสีเหลืองทองสวยมากใช่ฮะนี่เป็นภาพจากมุมสูงนะครับจากพี่สามารถนะครับเป็นคนถ่ายทำเอาไว้นะครับเราก็ได้ภาพของพี่สามารถเนี่ยมาใช้ในรายการของเราครับในเทศกาลตักบาตรดอกไม้จังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้เป็นสดประทางสถานีเลยของทางช่อง8ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในจุดที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นจุดที่เป็นต้นขบวนนะครับของขบวนแห่นะครับประเพณีตักบาตรดอกไม้ของจังหวัดสระบุรีนะครับก็ทุกอย่างนะฮะก็ได้รับความร่วมมือนะครับในส่วนของจังหวัดในส่วนของพ่อค้าประชาชนแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเปิดพิธีที่นี่นะครับนี่ฮะนี่ขบวนก็เริ่มแล้วตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเริ่มแล้วนะครับก็จะมีขบวนแห่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะก็เป็นการแต่งกายย้อนยุคด้วยนะครับนี่ให้ท่านชมได้ชมภาพบรรยากาศกันหลังจากที่ขบวนแห่ได้ผ่านไปนะฮะก็จะเป็นส่วนของการตักบาตรดอกไม้จริงๆนะครับนะฮะก็จะมีการตักบาตรดอกไม้นะครับซึ่งดอกไม้ที่ใช้อยู่วันนี้ก็จะเป็นดอกข้าวพรรษานั่นเองนะครับจะเป็นดอกข้าวพรรษาก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากสีนะครับสีเหลืองวันนี้สวยมากต้องบอกว่าวันนี้สีเหลืองสวยมากแล้วก็ดอกสีขาวนะฮะก็สวยจริงๆนะครับแล้วก็สีที่รับความนิยมสูงสุดก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับนี่ฮะนี่ให้ชมกันนี่ฮะสานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้ว่าปีนี้รถพระพุทธรูปนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปมา2องค์ด้วยกันนะคะองค์หน้าที่ท่านเห็นอยู่นั้นเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งปีก่อนๆที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้อัญเชิญท่านมานะคะแต่ปีนี้ได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำจังหวัดสระบุรีของเรานะก็ช่วงวันแรกๆนี่จะ9กรัม40นะวันสุดท้ายก็จะ9กรัม20ก็คือใส่บาตร9วัด9องค์ไง9รูปไงดอกไม้ช่อนึงแล้วก็ธูปเทียน1ชุดนะครับก็จะถวายกันถ้าไปวันแรกๆนี่ดอกไม้นี่เราได้เลือกนะมดเนี่ยเราได้เลยเนี่ยผมก็ได้เลือกเลยสีแดงฮะเพราะไปวันที่3อีกทีนึงเนี่ยเฟซอะไรไม่ได้เลยเพราะคนจะเยอะมากคนมาเรือนแสนนะแต่นี่วันแรกวันเปิดงานคนจะยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยตรงกับวันศุกร์พอดีเลยนะครับผมก็ไปช่วงบ่ายนะครับสบายๆนะใส่บาตรไม่รีบร้อนเลยนะครับแล้วเราก็รอใส่ตั้งแต่องค์แรกจนองค์สุดท้ายนะครับเนี่ยฮะก็คือเป็นงานประเพณี
ตักบาตรดอกไม้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่อื่นๆก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับใช่มีหลายที่นะอาจจะใช้ดอกไม้ถิ่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องดอกธรรมศาสตร์นะครับใช่ค่ะมดจะใช้ดอกกุหลาบเลยใช่เพราะว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยจะนิยมดอกไม้สีชมพูดอกกุหลาบสีชมพูทำไมต้องใช้สีชมพูมดรู้ป่ะก็เพราะว่าเป็นวัดของรัชกาลที่5ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าสีชมพูคือสีของพระสังฆราชครับเป็นตัวแทนของพระผู้ใหญ่เหรอคะใช้สีชมพูคุณสังเกตในเวลาอาสนะนั่งที่เป็นเก้าอี้จะเป็นสีชมพูครับของพระคือสมัยก่อนตอนที่มดเคยไปจัดดอกไม้ประจำเลยนะคะที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ คือเมื่อก่อนมดจะสนิทที่วัดสุทัศน์มากเข้าออกได้ตลอดเลยตั้งแต่เราสาวๆเราก็จะพี่รู้ไหมว่าแจกันเนี่ยนะที่มดได้จัดดอกไม้เนี่ยนะคะเป็นบุญวาสนาของเรามากเป็นแจกันที่รัชกาลที่5เนี่ยท่านถวายให้กับสมเด็จพระสังฆราชโอ้ได้จัดเลยถวายใช่ค่ะที่ถวายกับที่วัดอะไรเงี้ยเขาก็ได้จัดได้ไปจัดด้วยใช่นะฮะเดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีที่อื่นนะฮะได้โอกาสไปใช่นะเพราะว่าวัดราชบพิตรเนี่ยก็เข้าไปช่วงนั้นก็บ่อยนะแทบทุกอาทิตย์เหมือนกันตลอดเลยผมก็เข้าบ่อยแต่มดนั่นแหละชวนไปอ่ะนะลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าชวนเพื่อนไปวัดขนาดนะครับเนี่ยฮะก็เป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้นะแต่ว่าในวันใน2วันหลังเนี่ยคนจะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะคนจะแน่นนะหนาเป็น10ชั้นเลยนะต้องบอกก่อนนะอันนี้เรียกว่าชั้นเดียวนะฮะแต่คนเรียงกันในต่อหลังผมเนี่ยเป็น10คนเลยแล้วก็ตักบาตรเนี่ยเป็นองค์ๆเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าคนเนี่ยเยอะนะก็จะฝากส่งกันมาบ้างนะครับแบบว่าใส่พระรูปเดียวเลยข้าวใช่ใช่ในบางทีตอนที่มดตักบาตรดอกไม้เนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนวัดราชบพิตรเนี่ยใช่ไหมคะครับเขาก็จะแบบคอยดูแลแล้วก็บอกว่าใส่ย่ามให้พี่หน่อยเพราะคนเยอะมากหลังๆมาเราถึงแบบได้ใส่เองครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นช่วงท้ายๆก่อนที่หลวงพ่อที่เดินทุดงทุดเดินรับบาตรเนี่ยจะเข้าไปบนดบรอยพุทธบาทนะครับซึ่งท่านจะนำดอกไม้ในบาทของท่านเนี่ยขึ้นไปกับสักการะนี่นี่โดนของคุณของพี่สามารถเขาเราได้ภาพแบบตัวนี้แหละนะครับเอามาประกอบกันใช่ไหมคะใช่ครับก็ขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับนี่แหละฮะนี่ครับนี่พระก็พระภิกษุสงฆ์กำลังจะเดินขึ้นไปที่บนพระพุทธบาทนะครับเพื่อที่จะทำการสักการะนะโดยใช้ดอกไม้เนี่ยสักการะพระพุทธบาทด้านบนนะครับนี่ฮะคนก็จะไปไม่ได้ตามท่านแบบคือผมก็ตามท่านไปทีหลังนี่แหละเยอะเลยนะครับนี่ท่านกำลังขึ้นไปแล้วเนี่ยบนบันไดนาคนะครับนี่แล้วเห็นเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกปีมีอย่างนี้นะฮะแล้วปีนี้เนี่ยเขากำลังบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับบริเวณรอบบนดดทั้งหมดนะครับนี่ฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับเนี่ยฮะต้องขอขอบคุณนะครับ YouTube นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับเจ้าหน้าที่อบต. อบจ.แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะพี่สามารถนะครับที่เอาโดรนขึ้นไปถ่ายเนี่ยเราถึงได้ภาพมาอย่างนี้นะครับคนอื่นได้บ้างก็คงจะได้เหมือนกันนะเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆก็ต้องมีเทคโนโลยีมีอะไรก็ต้องใช้ให้มันสมบูรณ์แบบนะทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้นะมีคนติดตามรับชมเยอะเลยนะคุณสุธีรักษ์นะมาแล้วนะอ้อมปุญชลัตนะคุณสมพจน์พรวิจิตรนะครับศศิวิมลนี่เพื่อนการดูอยู่นะคุณสมศักดิ์สมบุญทรัพย์นะคุณนิรันดร์นะครับโบทองก็ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสว่างนะครับเสืออิ่มนะครับคุณทัศน์มรดกไทยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ยังติดตามรับชมอยู่ครัวน้องซาโยนะซาโยนี่ร้านเขาอยู่ไหนไม่รู้เลยนะนะก็เห็นอยู่เขาอยู่เรื่อยๆนะคุณเสน่ห์นะเสนสิริก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันคุณโอภาณิชย์สนเทพนะครับเทนดี้ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณโอ๋บ้านสวนติดตามรับชมอยู่นะครับหลายคนเลยคุณวัชรินด้วยนะชมพี่มดแค่ไม่ชมผมเลยชมพี่มดคนเดียวใช่ค่ะนะคุณวัชรินอ๋อวัชรินขอบคุณค่ะติดตามเอาละครับวัชรินเดี๋ยวตอนนี้แล้วก็ไปชมภาพมาแล้วเนี่ยอยากได้ของที่ระลึกจากมดไหมถ้าอยากได้มดเนี่ยคุณเขียนมานิดนึงว่าตอนที่คุณไปทำบุญวันเข้าพรรษาเนี่ยไปทำบุญที่ไหนทำบุญที่ไหนไปทำบุญที่ไหนจะได้เก็บไว้เป็นข้อประทับใจทำไมถึงไปที่นั่นทำไมถึงนั่นเอาสั้นๆพอนะครับจะส่งผ่านระบบ SMS ก็ได้หรือผ่านใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมาเลือกกันเดี๋ยวทีมงานเขาจะดูว่าข้อความคนไหนได้โดนแล้วเดี๋ยวก็จับไปตรงนี้ว่าใครจะได้รางวัลจากบทไปนั่นเองนะครับก็สามารถที่เขียนมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายการเราเนี่ยก็ยังจะมีการทำประชาสัมพันธ์สำหรับว่าตามวัดต่างๆที่ได้มีการจัดสร้างพระนะบางวัดเนี่ยอาจจะจัดสร้างเพื่อที่จะทำเมนทำวิหารทำอุโบสถใช่ไหมคะก็จะมาเลือกกันค่ะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะวันนี้เนี่ยมดก็มีงานที่เข้าไปที่เว็บไซต์ยูเบรดเหมือนกันนะคะเป็นชื่อวัดพังเกี้ย
อ๋อพังเทียครับวัดพังเทียหลวงปู่ทวดใช่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมใช่ไหมวัดพังเทียสงขามั้งสงขาวัดพังเทียสงขาใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะนำเข้ามาประชาสัมพันธ์ในรายการด้วยนะคะอันนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนึงที่ก่อนที่จะไปเข้าตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้ชมวันนี้เรามีวัตถุมงคลดีๆไหมท่านผู้ชมครับมีอะไรกันบ้างอยากจะรู้แล้วใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมดบอกก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือพระหลักเมืองอะไรไม่ต้องบอกเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมครับอ๋อมีภาพให้ชมด้วยไปชมเลยดีกว่าว่าวัตถุมงคลวันนี้มีอะไรกันบ้างครับค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่า18นี้นะฮะวันอังคารที่8นี้จะมีงานพุทธเทวาภิเษกที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับ18นี้เตือนเราด้วยนะจะไปเหรอชอบลืมเวลาองค์นี้ครับอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับพระปางเปิดโลกพระหลักเมืองนะคะใช่ปางพระบูชา19นิ้ว 8,800จอยใช่ครับผมอ๋อแล้วก็เปิดโลกชุดเทพรักษ์ทั้ง5นะครับชุดเทพรักษ์ทั้ง5ครับก็699ค่ะเสาหลักเมือง3นิ้วนะครับอันนี้599นะแล้วก็มีแผ่นปั๊มด้วยนะคะใช่ครับค่ะนี่ฮะให้ดูแผ่นปั๊มเนี่ยแผ่นละ100บาทค่ะนะครับเดี๋ยวก็มีให้ดูนี่ฮะเป็นพระพิมพ์นะครับพระเจ้าปางเปิดโลกรุ่นแรกนะรุ่นแรกนวโลหะนะคะเนื้อเงิน 2,000 ครับเนื้อนวะ700นะครับเนื้อทองแดง200เอาจับง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่แผ่นปั๊มที่บดว่า100บาทครับนะไม่แพงเลยนะครับทำบุญได้ที่ศาลหลักเมืองโดยตรงนะครับแต่ถ้าผ่านรายการต้องเสียค่าส่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับก็ไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองเลยก็ได้วันนี้ครับครูบานทองหลวงครูบากิตนะองค์ละ 1,000 วัดป่าวิรุวันเนี่ยนะคะคือเราไปกันตั้งแต่เอาง่ายๆนะมดยังไม่ดังมดตัดผมซอยผมสั้นๆนะคะเรามดมันเหมือนทอมมากหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โก่งธนูครับคู่นี้2เหรียญพันเดียวเท่านั้นเองครับค่ะนะฮะไม่ธรรมดาเหรียญนี้มีประสบการณ์เยอะครับผมค่ะต่อแล้วกันต่อมาหลวงพ่อดาบหลวงพ่อดาบสุมโนครับผมค่ะเชียงรายนะคะมูลนิธิพุทธพระดาบสของในหลวงนี่คืออันนี้ฮะมันที่มาจากที่เชียงรายใช่ไหมคะนี่ครับวันนี้ไฮไลท์อันนี้เลยฮะหายากสุดๆครับพระกริ่งพระกริ่งตุ๊เจ้าเสือดาวครับของลูกปุถิมอิสนิโกวัดหาดไร่ครับ50,000บาท50,000บาทครับหลังโคศาลาครับค่ะมาตรฐานก้นเงินครับค่ะอันนี้หายากแน่ๆคือคุณหาพระกริ่งชินบัญชรไม่ได้อันนึงที่ใช้แทนได้สบายใจแล้วลูกปุถิมเสกจริงๆนะและเขามีจำนวนด้วยว่าจำนวนไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าองค์ไหนที่หลวงปู่ทิมเสกจะตอกโคศาลาไว้ข้างหลังแต่ถ้าไม่ตอกก็คือไม่ใช่ก็จะเป็นของตุ๊เจ้าเสือดาวที่วัดถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะชัดเจนคือตอกโคศาลาตั้งแต่นั้นเลยนะครับด้านหลังเนี่ยตอกโคศาลาเนี่ยให้มดดูเนี่ยโคศาลาอยู่ด้านหลังทำไมถึงว่าเป็นโคศาลาอ่ะก็อันนี้เนี่ยคืออาจารย์ชินพรเนี่ยเขาจะนำไปให้หลวงปู่ทิมท่านอธิษฐานเสกให้หมดเลยค่ะก็จะตอกโคศาลาไว้เป็นสัญลักษณ์สมัยนู้นเลยและตอกตั้งแต่สมัยนู้นด้วยปัจจุบันโคศาลาเนี่ยยังอยู่ก็จริงแต่ว่ามันช้ำใช้ไม่ได้แล้วผมเห็นแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับให้เห็นเท่านั้นเองนะครับว่ามีความเป็นมาอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับนะก็คงจะได้เห็นอะไรครบถ้วนไปหลายอย่างแล้วมาแล้วพี่รัชตาคุณคายนะคะคงจะไม่ได้สวัสดีค่ะเราคงไม่ได้เบรกนะเพราะว่าเดี๋ยวคงจะยาวไปเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวเนี่ยหลายเรื่องเลยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับที่ชวนมดเนี่ยก็คือวันที่18วันอังคารที่18วันอังคารที่18นะครับแล้วก็ผมก็เปิดนะครับให้กับท่านผู้ชมด้วยเวลา18นาฬิกา8โมง6โมงเย็น18นาฬิกานะครับค่ะขอวันที่18ถ้าใครอยากจะไปร่วมพิธีเนี่ยนะสำรองที่นั่งมายังรายการของเราได้เลยผมจะเตรียมที่นั่งให้คุณผมมีอยู่ทั้งหมด20ที่ตอนนี้ไปแล้วเนี่ย5ที่อ่ะผมจองไว้ก่อน2ที่ผมว่า2ที่ก็จะหายไป6ที่เพราะว่าในที่นั่งที่นี่เดี๋ยว20ที่เราได้โควต้ามาเนี่ยผม2ที่คุณอ้อมบุชรัตน์3 3แล้วกันนะ3เอาแน่ๆนะเพราะว่าที่เดี๋ยวคุณจะไปกันใครนะไม่เอามีเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรมาครับได้ต้องมาเพราะว่าที่เนี่ยคุณจะได้ที่นั่งนะครับแล้วก็พิธีเนี่ยนะคือมดต้องเดินคือรู้ใช่ไหมเดินทางเข้าไปมันต้องเดินอ่ะเดินเท้าเข้าไปมดไอ้นี่อยู่แล้วคือมดจอดรถทิ้งไว้แล้วมดก็นั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละมดไม่เอารถเข้าไปนั่นแหละถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นที่จอดของคุณจะมีอยู่หลายที่หนึ่งคุณจะจอดที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็ได้จะคิดชั่วโมงละ30บาท30บาทครับก็ประมาณนั้นหรือจอดที่ท่ามหาราชก็ชั่วโมงละ30เหมือนกันใช่ค่ะท่ามหาราชจะเดินใกล้หน่อยคือเดินลัดสนามมาดัดลัดถนนมาเลยนะหรือจะไปต่อแถวพาต้าไม่เสียค่าจอดแต่คุณต้องเสียค่ารถให้ติ๊บเฮ้ยแต่ไม่เสียอยู่แล้วก็ไม่เสียแต่ว่ามดจะให้ติ๊บตลอดไงนั่นแหละก็มาได้นะครับมีหลากหลายเส้นทางหลากหลายช่องทางนะครับก็เดินทางมากันได้เลยร่วมงานกันนะฮะ18นาฬิกาจะประกอบพิธีโดยเจ้าคุณธงชัยวัตรไตรมิตรนะครับพระพรหมมังคลาจารย์นะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีนะครับจากทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทหารผู้ใหญ่มาเยอะเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ย
นะโซนซีกหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของนายทหารอีกซีกหนึ่งจะเป็นของทางผู้ศรัทธานะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประกันที่ให้คุณก่อนถ้าคุณอยากจะไปเนี่ยคุณโทรจองที่มาทางผมก่อนว่าใส่ชุดสีชมพูน่าเกียดป่าวะสีขาวครับเพราะงานนี้เขาใช้สีขาวครับร้อนๆแล้วฮะขาวร้อนๆขาวร้อนๆนะครับมาประกอบงานทำไมถึงชวนมาเพราะว่าร่วมงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยมันเหมือนกับเสกตัวเราใช่เสกตัวเราแล้วก็จะล้างสิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยออกไปมันจะขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปเลยแล้วชุดนะของพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยเนี่ยคุณก็รู้อยู่ก็จะนิมนต์พระเกจิดังๆเนี่ยมาหลายรูปก็จะมีการสวดสวดครบเลยแล้วก็มีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็สวดเจริญพระพุทธบทเนี่ยนะเราก็ล้อมสายศีลแล้วก็อยู่ในประรำพิธีถึง2ทุ่มได้ไหมคะประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับเสร็จสับไม่เกิน3ทุ่มครับแถวนี้นะครับนะส่วนเรื่องของที่ลึกหรืออะไรเนี่ยผมตอบไม่ได้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าคุณไปร่วมงานเถอะนะฮะผมบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยคุณไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าผมเนี่ยไปจัดการเป็นธุระให้คุณคือเตรียมที่นั่งให้คุณ20ที่ครับตอนนี้หายไป6แล้วใครสนใจอยากจะลุกไปร่วมงานบุญด้วยก็สอบถามมาเลยที่เบอร์นี้นะ0858569592ตอนนี้นะครับหรือสนใจวัตถุมงคลก็สอบถามเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ตอนนี้มีคนรับชมเยอะแล้วคุณสุทธาทิพย์นะครับนะคุณพี่เกื้อของผมก็ติดตามรับชมอยู่นะครับพ่อพานสังทองพี่มอมฮิปเตอร์นะคุณฐานานติดตามรับชมอยู่พระอาจารย์เอกสิทธิ์มงคลนะครับก็วัดมกุฏพี่นุชชลีนะติดตามรับชมอยู่คุณวินัยแพ่งสุภาติดตามรับชมอยู่คุณสุรชนาติดตามรับชมอยู่นะครับพี่นุชลีเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของสายการบินนะที่ไปอุซเบกิสถานนะครับก็ถ้าใครจะไปอุซเบกจริงๆแล้วเป็นประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยวนะน่าสนใจทีเดียวนะครับเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับก็ยังมีอะไรที่น่าเที่ยวอยู่ก็แต่ก่อนนี้ก็จะเป็นอยู่ในเครือของสหภาพโซเวียตสมัยก่อนนะครับก็เป็นประเทศที่น่าเที่ยวเหมือนกันนะครับเขามีวัฒนธรรมแปลกๆของเขาอ่ะนะใครที่อยากไปประจนภัยที่ใหม่ๆก็เนี่ยสอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับเขามีผมจะมีแท็กของอันนี้อยู่นะให้เห็นได้ว่าเนี่ยไปอุซเบกก็คือมาจากของพี่นุชลีนี่แหละนะครับนี่ฮะนะของพี่ไตเทพติดตามรับชมอยู่นะซีมซีร้อยคำทำนายพี่ผมยังไม่ได้เขียนทันทีเลยพี่ยังไม่ให้ผมเลยเป็นยังไงอะซีมซีร้อยคำทำนายคือก็คือจะมีคณาจารย์ต่างๆคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของหมอดูเรื่องของแผนภาพพิธาชีวิตนะอาจารย์ผู้เขาจะสารนะท่านเจ้าคุณองค์นู้นองค์นี้เนี่ยมากมายหลากหลายที่เลยพี่ไตเทพเนี่ยเขาจะให้แต่ละท่านเนี่ยไปเขียนคำทำนายมาในร้อยใบเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะทำนายว่ายังไงแบบไหนอะไรอยู่ในใบเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณซีมซีเนี่ยจะได้ซีมซีหนึ่งถึงร้อยเนี่ยก็จะไปเปิดดูว่าคำทำนายนั้นเนี่ยคืออะไรนะก็จะเป็นของท่านนั้นนะครับก็ต้องไปที่วัดนาผานะครับที่เดียวครับเป็นลิขสิทธิ์ของวัดนาผาที่เดียวเลยโดยคุณไตรเทพนะครับนี่ฮะแห่งผมชั้นลึกสมัยก่อนอย่าลืมเขียนให้หนึ่งใบก็พี่ไม่ให้ใบผมสักทีผมจะเขียนยังไงนะครับนะไม่งั้นผมก็เขียนได้แล้วนะครับคุณเปียโนไรดีน่านะครับก็ติดตามรับชมอยู่คุณสุดาทิพย์รักประเทศอันนี้เป็นเพื่อนนะสมัยเรียนชั้นมัธยมเลยนะก็มาติดตามรับชมดูด้วยนะครับนะหลวงตาบุญอยู่นะครับอยู่ที่ประเทศลาวนะติดตามรับชมอยู่จากฝั่งลาวเลยเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อนผมที่ประเทศอังกฤษก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนี่ตอนมดนะคะเพิ่งไปเจอหลวงพ่อเจ้าวาดวัดในโรงมานะคะเมื่องานที่ปลูกต้นไม้ที่วัดนะคะต้นไม้มงคลเสร็จแล้วก็คุยกับท่านเรื่องของการไปทัวร์ที่ประเทศลาวที่เราจะไปเขาควายอ่ะภูเขาควายที่บอกว่าไปใช่ค่ะนั่นแหละท่านก็สนใจที่อยากจะไปด้วยไปได้ฮะเดี๋ยวจะทางทีมงานจะจัดทริปไปให้นะครับก็อยากไปนะคะพี่วิทย์ครับผมงานนี้ก็อยากไปด้วยนี่ฮะก็คือจะจัดทริปไปเนี่ยบายรัตนโกสินทร์นะครับแต่เนี้ยก็คงจะใช้บารมีของท่านพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพรหมเมธีด้วยนะรองเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นี่แหละท่านเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวใหญ่ไปด้วยครับผมจะมีพระผู้ใหญ่ไปด้วยแต่ไปทัวร์เที่ยวนี้จะเป็นทัวร์บุญแล้วได้เที่ยวด้วยเที่ยวคือธรรมชาตินะฮะคุณจะไปหวังว่าเป็นทัวร์ช้อปปิ้งนี่จะไม่ใช่นะไม่มีค่ะเราก็จะไปก็จะเน้นบุญล้วนๆอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ว่าเรื่องช้อปปิ้งนะคือเลิกไปเลยตั้งแต่ย้ายไปอยู่คอนโดเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีที่มันไม่มีที่จะไว้ยิ่งไม่มีของลดลงมันจะของเพิ่มขึ้นนะใช่คือพอเราไปดูเนี่ยนะไปดูแบบเอ้ยบ้านเรานะหลังนึงก็เก็บของไว้ที่นึงใช่ไหมห้องเช่าเราที่เราทำออฟฟิศไว้ก็เก็บของอีกที่นึงแล้วที่ฉันจะมาอยู่คอนโดฉันจะเก็บอะไรอีกนะไม่เก็บแล้วพอเลิกไม่ซื้อไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปก็ต้องไปในมุมนี้แหละว่าเราไม่สะสมของเราไม่สะสมแล้วเราเบื่อแบบไม่อยากซื้ออะไรแล้วครับผมนะฮะนี่ฮะแต่พระนี่ก็ยังชอบอยู่ต้องเก็บไว้ฮะใช่ชอบเป็นคนชอบพระครับผมนี่แหละครับเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เรามีของดีๆมาให้ท่านชมอย่างแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยนะผมมีของดีๆที่เตรียมไว้ก็คืออย่างของวันที่18
นะครับวันอังคารที่18เนี่ยเราจะไปประกอบพิธีพุทธเทวาภิเษกเนี่ยที่ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเวลา 6:00 นนะคะ 5:00 นเนี่ยประมาณ 5:00 นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอกันที่ศาลถูกต้องครับตัวผมเองจะอยู่ก็ตั้งแต่ 4:00 นก็อยู่แล้วนะอ๋อเพราะต้องไปเตรียมงานใช่มั้ยคะใช่ต้องไปเตรียมงานที่นู่นก็คุยกับใครนู่นนั่นแหละค่ะใกล้ๆ5ใกล้ๆ 6:00 น 5:00 นครับผมได้เลยได้เลยได้เลยเหมือนกันนะครับนี่นะแล้วก็แท็กไปให้เพื่อนเค้าเห็นนะถามไปเยอะแยะเลยอ้าวนะครับคราวนี้มันมีของดีอะไรบ้างเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรจะพลาดเลยของศาลหลักเมืองก็คืออันนี้ฮะเป็นพระพุทธรุ่นแรกเป็นเนื้อโลหะเหรอคะเป็นเนื้อโลหะครับอ๋อเป็นเนื้อโลหะลมมะขามนะครับแล้วที่สำคัญคือเป็นรุ่นแรกของศาลหลักเมืองนี้ที่มีการจัดสร้างนะครับซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยท่านได้แนะว่าปีนี้ให้ใช้ปางเปิดโลกนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากมดมันได้รูปได้รูปลักษณะของทางพุทธศิลป์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยและจะประกอบพิธีขึ้นในวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็พร้อมเช่าเป็นศิลปะสุโขทัยสุโขทัยครับค่ะนะสวยงามมากแล้วก็งานนี้เนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังมีครั้งแรกของเมืองไทยเลยก็คือมีการจัดสร้างรูปหล่อขนาดเล็กของเทพรักษ์ทั้ง 5,000 องค์นี่อยู่ข้างหน้านี้แล้วชุดหนึ่งก็700บาทเท่านั้นเองนะครับสอบถามมาที่รัตนโกสินทร์ได้เลยนะครับก็มีค่าส่ง100บาทเท่านั้นเองคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายเราก็จัดส่งให้บางคนไม่สะดวกไปงานหรือว่าเดินทางไปนะฮะทางนี้เนี่ยก็จะจัดส่งให้นะครับสอบถามมาในรายการของเรานะครับสั่งทีเดียวเลยก็ได้เราจัดส่งให้นะครับไม่มีปัญหานะครับระบบการจัดส่งของเราก็มีเยอะแยะให้เลือกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมง่ายในการที่จะใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายมันเทคโนโลยีมาไปถึงอันนี้เท่าไหร่นะคะพี่เนี่ย700หรอ5องค์นะครับไม่ใช่องค์เดียวเอาแต่ว่าเราไปสั่งจองที่นู่นที่ศาลหลักเมืองได้เลยนะครับหรือสั่งจองผ่านทางรายการของเราก็ได้นะครับก็มีค่าส่ง100บาทนะครับเราก็จัดส่งให้700เดี๋ยวมดไปเช่าที่วัดดีกว่าสวยก็เดี๋ยววันนั้นมดไปมดก็เช่าได้เลยใช่ใช่เสร็จงานมดก็เช่าเลยเพราะว่าองค์ไม่ใหญ่มากอ่ะมดจะไปตั้งที่ร้านสปามดใช่ฮะเทพรักษ์นี่นะกันทุกด้านผมบอกเลยมี5พระองค์นี้เนี่ยคือเทวดารักษาเมืองค่ะรักษาประเทศของเราอยู่พี่รู้ไหมเนี่ยจะบอกว่าที่ร้านสปามดเนี่ยนะมดเล่นของหมดทุกอย่างนะมดมีน้ำน้ำจากพระแม่คงคาประเทศมีหมดเลยนะเอาแต่ให้เช้ามานี่ให้ลูกน้องนี่พรมก่อนเลยนะทุกวันก่อนเปิดร้านนี่แหละก็เรียกว่าของที่ไม่ดีมันก็เข้าไม่ได้บางทีเนี่ยคนก็อิจฉากันเขาก็ทำคุณทำของใส่นะแต่นี่ก็เป็นความเชื่อนะผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรหรอกแต่ว่าเราก็พูดให้ฟังอ่ะบางคนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าโดนแกล้งโดนกันโดนแกล้งอะไรเงี้ยรู้สึกไม่สบายอกสบายใจแต่พอเราทำกระบวนการพิธีแบบนี้แล้วเนี่ยความสบายใจมันก็จะเกิดขึ้นร้านมดนี่แปลกอย่างนึงนะลูกน้องรวยลูกน้องรวยกว่าเจ้าของร้าน ถึงจะใช้กันสบายรายได้ลูกน้องดีมากเลยนะก็ดีแล้วก็คือเรื่องราวที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับก็พระอาจารย์สุรัตน์นะครับก็ติดตามรับชมอยู่เมื่อเช้าท่านก็ติดตามรับชมรายการเราอยู่เหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากครับพระคุณเจ้านะครับนี่ฮะหลายๆท่านท่านพระอาจารย์พิทักษ์นะสุภกิจโจก็ติดตามรับชมอยู่เหมือนกันหลายๆที่เนี่ยเราเห็นแต่ชื่อตามเฟซไงแต่เราไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่วัดไหนกันบ้างะนะครับนี่ฮะก็มดอ่ะตอนนี้พี่วิทย์เห็นไหมที่มดขายยาสีฟันนำเข้าจากอเมริกามดอัพสองครั้งอ่ะมดได้ยกลังยกลังนะคะยกลังเลยใช่คือแบบว่าแบบของดีจริงไงเราก็ได้นำจริงนะมาสั่งมดเนี่ยนี่ยังไม่ได้เอาสินค้ามาโชว์ให้ดูนะครับทำไมรู้ไหมคะมดรับออเดอร์ทีนึงนะคะ10หลอด5หลอดมันก็หมดแล้ว7หลอดแล้วหนูก็ยังถามแบบว่าไม่ทราบว่าซื้อไป10หลอดนี่จะใช้เมื่อไหร่หมดคะแล้ว10หลอดมดส่งให้ฟรีนะแล้วเดี๋ยววันหลังก็เอามาให้ดูกันใช่เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะนะเอาเนี้ยก็คือเรื่องราวที่เราอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะว่าวันอังคารนี้ถ้าท่านผู้ชมมีเวลาต้องบอกว่าต้องมีเวลานะเพราะว่ามันช่วง 6:00 นรถมันก็ติดพอสมควรกว่าจะฝ่าไปถึงนู่นนะครับไปร่วมงานบุญกันก่อนที่ดาวราหูจะย้ายจากราศีสิงห์ไปราศีกรกฎนะครับก็มาร่วมงานบุญกันชุบตัวมาชุบตัวใหม่โดยพิธีในพิธีพุทธาภิเษกโดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยวัตรไตรมิตรนะครับแล้วก็รวมทั้งพระเกจิอาจารย์นะครับต่างๆมากมายเลยเดียวผมเดาๆนะอาจารย์แป๊ะมาพระมหาสุรศักดิ์มาเจ้าคุณสรพานมาอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะพระครูนนท์มานะครับอันนี้เป็นน้องชายของหลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกพี่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านย้ายจากราศีเมษไปราศีกรกฎถูกไหมคะเฮ้ยราศีสิงห์ราศีสิงห์ไปกรกฎเนี่ยมันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับพวกเราไหมที่ซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับเมษหรือกรกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เกี่ยวกับสิงห์หรือว่ากรกฎคือมันต้องดูดาวอ่ะดาวตำแหน่งดาวมันอยู่ตรงไหนของใครไงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันมดก็เหมือนกันถึงถามว่ามดอยู่ลัคนาราศีตุลใช่ไหมใช่ตุลมันก็ไปดูตำแหน่งว่าตุลเนี่ยมันคืออะไรเราถึงจะทำนายได้ถึงจะดูได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแต่ก็อย่างนั้นแหละถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ
ชีวิตมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วก็ทำการทำงานเนี่ยเราทำงานเนี่ยด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปคุกคามใครเลยนะคะเมื่อวานนี้ไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านด็อกเตอร์ที่ท่านเป็นเจ้าของมูลนิธิพระศิวะตรงปิ่นเกล้าพระอ๋อนะฮะท่านบอกเลยนะคะใกล้ๆตรงนั้นอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมสัมมาอาชีวะสัมมาคือถ้าว่าเราทำอาชีพที่แบบดีเป็นอาชีพที่ชอบอ่ะที่แบบไม่ต้องไปอะไรนะคะสัมอาชีพที่ดีอ่ะมันต่อไปมันก็เราคิดดีทำดีมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะครับผมนะเอาละครับแต่อย่างไรก็ตามนะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเช่าวันที่18วันนี้เดี๋ยวผมมีภาพของศาลหลักเมืองประวัติความเป็นมาเรื่องราวของเทพรักษ์ทั้ง5พระองค์จะเรื่องราวจะเป็นยังไงบดอาจจะไม่รู้รู้จักว่าท่านคืออะไรแต่ไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนท่านมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันเลยเราทำวีดีอาร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนครับผมพักสักครู่หนึ่งครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมี